อ32ราชสมัยใดประเทศไทยจัดระเบียบการปกครองด้วยการรวมเมืองหลายเมืองเป็นมณฑลข้อ1รัชกาลที่4ข้อ2รัชกาลที่5ข้อ3รัชกาลที่6ข้อ4รัชกาลที่7อ่ะทีดูนะเขาถามว่ารัฐสมัยใดที่มีระเบียบการปกครองด้วยการรวมเมืองหลายเมืองเป็นมณฑลถูกไหมน้องก็ดูดังนี้นะคำว่าการรวมเมืองเป็นมณฑลเนี่ยสมัยก่อนที่เราจะมีการปกครองเป็นแบบเมืองมณฑลเขตหรืออะไรก็แล้วแต่ตำบลอำเภอที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเราแบ่งเมืองเป็นแบบนี้เป็นเหมือนการล้อมกรอบอะไรสักอย่างโดยที่เมืองตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเมืองหลวงเขาก็จะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะคือดังนี้คือข้างในเนี่ยก็จะเป็นหัวเมืองชั้นในข้างนอกก็เป็นหัวเมืองชั้นนอกพี่ย่อนะแล้วข้างนอกสุดอะที่อยู่ด้านรอบนอกสุดก็คือเป็นพวกประเทศสลาที่คอยทำหน้าที่ส่งสวยให้กับเรานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเมืองสามเมืองหลักๆเนี่ยแผนผังมันคือเป็นแบบนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยที่เขาบอกว่ามีการเริ่มย้ายจากเมืองไปเป็นมณฑลเนี่ยเขาพยายามจัดตั้งองค์กรที่เขาเรียกว่าเป็นการปกครองแบบภูมิภาคขึ้นมาเพื่อที่จะได้ปกครองตัวเองไม่ต้องให้ทุกอย่างเข้าศูนย์กลางหมดคือพยายามเริ่มเอาหัวเมืองที่อยู่ใกล้เคียงกันมาล้อมกันแล้วก็รวมหัวเมืองเหล่านี้กลายเป็นมณฑลพอรวมเป็นมณฑลปุ๊บจากภายในก็ส่งขุนนางหรือว่าข้าราชการเข้ามาคอยควบคุมเป็นผู้ครองมณฑลหรือที่เรียกว่าตัวนี้เป็นเทศาภิบาลซึ่งพวกนี้มณฑลปุ๊บพอเราแยกกระจายมันก็ต้องมีจุดศูนย์กลางที่เป็นตัวควบคุมถูกไหมตัวควบคุมแต่ละมณฑลก็คือขึ้นตรงต่อเสนาบดีกระทรวงนั้นๆถูกไหมอันนี้คือหลักเลยในการปกครองของรัชกาลที่5นั่นเองถูกไหมสรุปนะในสมัยที่มีการปกครองโดยการเปลี่ยนจากเมืองชั้นนอกชั้นในประเทศสลาดกลายเป็นมณฑลเป็นการปกครองส่วนภูมิภาคเนี่ยและที่มีการกระจายเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โดยที่แต่ละมณฑลเนี่ยจะถูกคุมโดยตัวหลักคือเสนาบดีนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2นะคะ